เสื้อพนิสรเสือข้ามมาโยกขึ้นไปเคลื่อนตบยังบ่ได้เอามาอีกบันดึงเอาข้ามไปก่อนยังพอมาได้อยู่โยกขึ้นบันดึงหัวเสาขึ้นตบเอาละแล้วทั้งนั้นพนิสรสามารถเฮ็ดได้โอ้เอาเราเป็นนักพนิสรสามารถเตรียมใส่สนามไปได้ในเซตนี้เอาสนามไปได้15-13ปล่อยเวิ้งวินาทีประวัติศาสตร์วินาทีที่ว่าทางด้านสโมสรอินเตอร์สอนวีซีสโมสรกีฬาบานซองสามารถประกาศสักลาสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาบานซองรายการเบียร์ลาววอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2023ซึ่งก็เป็นแชมป์ครั้งทำอิฐกันเลยนะของสโมสรบานซองอินเตอร์สอนที่ว่าเคยคว้าแชมป์มาจากรายการที่ว่าทางสะพานบานซองแห่งชาติลาวจัดขึ้นนะสมัย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็อกหักไปได้ที่3ที่4ไปเนาะแต่ว่าปีนี้สามารถกลับมาได้สามารถคว้าแชมป์ไปครองก็สามารถเอาชนะทางด้านสโมสรกองทัพ VC เนาะที่ว่าเจ้าของแชมป์รายการนี้หลายที่สุดในระยะที่ผ่านมาก็คือรายการนี้จัดขึ้นอยู่ที่สนามกีฬาบานซองในห่มกองทัพในวันที่10 ธันวาคม 2023เป็นการตัดสินแชมป์ระหว่างทางด้านสโมสรอินเตอร์ซอนพบกับทางด้านกองทัพห้องแชมป์เก่าจากปีที่ผ่านมานะซึ่งการแข่งขันก็ดุเดือดซะเหลือเกินครั้งนี้เป็นทั้งด้านสโมสรกองทัพเนาะที่ว่าสามารถเอาชนะไปก่อนในเซตมิดส่วนว่าเซตที่2ที่3ก็เป็นทั้งด้านอินเตอร์ซอนที่มาพลิกเอาชนะไป25-22 25-9แซงขึ้นนำเป็น2-1เซตแต่ว่าในเซตที่4ก็เป็นทั้งด้านกองทัพเนาะสามารถเอาชนะได้คืนเอาชนะไป25-20เนาะก่อนที่จะไปตัดสินในเซตที่5ตัดสินกันใน15คะแนนก็สู้สีกันซะเหลือเกินเนาะจนถึงนาทีวินาทีสุดท้ายเป็นทางด้านสมสรอินทสรเอาชนะไป15-13นะคว้าแชมป์ไปครองพร้อมกับเงินรางวัลขันรางวัลเหรียญรางวัลเงินรางวัลถึง25 ล้านกีบสำหรับกองทัพได้ที่2อีกครั้งหนึ่งต่อจากปีที่ผ่านมาได้ฮองแซมนะก็ได้เหรียญรางวัลและแกงเงินรางวัล15 ล้านกีบสำหรับที่3ก็เป็นทางด้านลาวสกายเวย์นะครับเหรียญและเงินรางวัล10 ล้านกีบที่ว่าเอาชนะทางด้านโกรอัพไปในนัดตัดสินอันดับ3สำหรับการแข่งทีมยิงกรมใหญ่การเมืองกองทัพก็สามารถล่มแซมเก่ากองทัพไป3-0เซตคว้าเหรียญและเงินรางวัล15 ล้านกีบพร้อมกับขันรางวัลที่2เป็นกองทัพได้เหรียญและเงินรางวัล10 ล้านกีบที่3เป็นทางด้านเวียงจันทน์ VC นะครับเงินรางวัล7 ล้านกีบและก็เหรียญรางวัลซึ่งว่ารายการนี้ก็เป็นปีทมิดนะที่ว่าเพิ่นเปลี่ยนปรับปรุงเพิ่นมีการปรับปรุงรูปแบบมาแข่งขันแบบลีกแต่ว่าปีนี้แข่งขันในรอบคาไปนะรอบเดียวเท่านั้นนะส่วนปีหน้าจะเป็นลีกเต็มโตกันเลยนะซึ่งว่ารายการเบียร์ลาววอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพปีหน้าจะเป็นเบียร์ลาววอลเลย์บอลลีก2024นะส่วนปีนี้ก็มี14สโมสรเข้าร่วมนะทีมยิงมี6ทีมทีมชายมี8ทีมนะนอกนั้นก็ยังมีรางวัลหลายรางวัลนะก็คือรางวัลเซิร์ฟดีเด่นเป็นของนางดอลล่าสายอำนาจจากสโมสรกองทัพต่อมาเป็นรางวัลเซิร์ฟดีเด่นประเภททรายนะเท่าบุญนำจากสโมสรโกรอัพวีซีนะรางวัลบล็อกดีเด่นเป็นของมิสดาบัวรพาจากสโมสรกองทัพรางวัลบล็อกดีเด่นทรายเป็นเท่าคำเปียนสัญญาหักจากสโมสรกองทัพรางวัลดีเด่นหวานไวประเภทยิงเป็นนางลำพรหลวงอภัยจากสโมสรกรมใหญ่การเมืองกองทัพรางวัลดีเด่นหวานไวทรายนะเป็นของวิทองพรมวิจิตจากสมสรกองทัพรางวัลดีเด่นบาน3หลังยิงเป็นของนางลำพันธ์หลวงอภัยจากสมสรกรมใหญ่การเมืองกองทัพรางวัลดีเด่นบาน3หลังทรายเป็นของเท่าจันเพ็งปัญญาศิริจากสมสรอินทชรรางวัลบานหัวเสาดีเด่นเป็นนางสุนิต้าจากสมสรกองทัพรางวัลบานเสาดีเด่นทรายเป็นเท่าธนงฤทธิ์ศาสนะจากสมสรกองทัพรางวัลมือยกดีเด่นเป็นนางกุ้งกิ้งพรหมีไซจากสมสรกองทัพรางวัลมือยกอีเดนไซเป็นคัทลักษ์อุณาพลจากสโมสรอินทชรรางวัลลิเบโร่ยิงดีเดนเป็นของนางทอนาลีรัตนะจากสโมสรเวียงจันทน์ VC รางวัลลิเบโร่ไซดีเดนเป็นของข้าวอดิศักดิ์ไซเนวงจากสโมสรอินทชรรางวัลฮับบานดีเดนเป็นของนางกาบแก้วอินทิราจากสโมสรอินทชรรางวัลฮับดีเดนไซเท่าซอนประเสริฐเผยบุตรภาจากสโมสรอินทชร VCแต่การรางวัลสุดท้ายรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือว่ารางวัลนักกีฬาดีเด่นประจำการแข่งขันยิ่งเป็นของนางปานีนันทวงศ์
จากสมสรกรมใหญ่การเมืองกองทัพส่วนมาซ้ายเป็นของเท้าคำทลักอุณาพลจากสมสรอินทศรทวี4นะเสร็จก็จบไปแล้วการแข่งเวลาวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพประจำปี2023ปีหน้าปี2024จะเปลี่ยนชื่อเป็นเวลาวอลเลย์บอลลีก2024แล้วพบกันใหม่ในปี2024